โอเคยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะเข้าสู่ Live A Channel อีกแล้วนะฮะวันนี้นะฮะกับเกม RPG Arena ผมจะพาเพื่อนๆไปดูฮีโร่ตัวใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในวันนี้นะฮะก็คือคานิฮิเมะนั่นเองน้องปูนั่นเองนะฮะโอ้โหอันนี้คือร่างอีโวนะฮะนี่คือร่างธรรมดานะฮะซึ่งผมได้ทำการใช้ร่างอีโวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะตัวนี้นะฮะเป็นฮีโร่ประเภทแทงค์นะฮะอยู่ในความเล่นยากระดับปานกลางนะฮะแล้วก็เป็นตัวที่ประชิดโจมตีประชิดนะฮะแล้วก็สร้าง DPS ต่อเนื่องด้วยแต่ผมว่ามันเบิร์ดได้เลยนะมันโคตรโกงเลยนะสำหรับผมนะฮะซึ่งตัวนี้สกิลก็ง่ายๆเลยฮะแพสซีฟของเขานะฮะก็คือถ้าเกิดว่าเขาโดนสกิลอะไรก็ตามที่ทำให้เขาหยุดนะฮะหรือว่าสโลว์นะฮะกระเด็นอะไรก็ตามที่มีผลต่อสถานะของเขานะฮะจะทำให้เขาเนี่ยสร้างบาเรียร์ขึ้นมานะฮะด้วยความสามารถที่ทนทาน 16% ของ NP สูงสุดของตนเองนะฮะนาน2วินาทีเป็นลูกฟองน้ำนะฮะโอ้โหแล้วก็มีคูลดาวน์อยู่10วินาทีนะก็คือใช้ซ้ำไม่ได้คือโดนสกิลไปปุ๊บแล้วมันก็จะเด้งลูกฟองน้ำขึ้นมาหลังจากนั้นอีก10วินาทีถึงจะทำได้อีกครั้งหนึ่งนะฮะส่วนสกิลแรกนะฮะสร้างพื้นนะฮะชาร์จเป็นการชาร์จนะฮะแล้วก็เอาค้อนของเขานะฟาดลงไปนะฮะสร้างความเสียหายทางกายภาพแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีด้วยนะฮะก็ถ้าเกิดเลือดสูงสุดเท่าไหร่ก็เพิ่มไปอีกนะฮะผมนอกจากนั้นถ้าเกิดว่าฟาดโดนฮีโร่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะฮิลด้วยนะฮะฮิลแรงกว่าโจมตีใส่มอนนะแล้วกูดาวเร็วมากๆเลยนะกูดาวค่อนข้างเร็วมากนะสำหรับสกิลนี้ก็เหมาะดีนะแต่ว่ามันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะฮะสกิลที่แรงโคตรเลยคือสกิลนี้นะฮะหนีบเจ้าได้เลยนะฮะสกิลนี้นะฮะชาร์จพลังไปที่ก้ามปูนะฮะแล้วทำให้ตัวเองเนี่ยวิ่งเร็วขึ้น 30% นะฮะในระยะเวลา 4.5 วินาทีนะฮะนอกจากนั้นนะฮะถ้าเกิดว่ากดใกล้ๆเป้าหมายเนี่ยจะทำการล็อกเป้าหมายด้วยนะทำให้พุ่งหนีไม่ได้หลังจากนั้นถ้าเกิดว่าโจมตีการโจมตีของเขาเนี่ยจะรุนแรงมากๆเลยนะคุณผู้ชม 80+130% ของพลังโจมตีในเลเวลแรกนะฮะดูเลเวลที่5นะฮะ260เลยนะคุณผู้ชมฟาดทีหน้ามืดเลยนะฮะแต่ว่าฟาดได้ครั้งเดียวนะฮะแล้วก็โดนตัวเดียวด้วยสำหรับสกิลที่3นะสกิลนี้นะปูยักษ์เพิ่มพลังสกิลนี้ง่ายๆเลยฮะกระโดดถีบฝั่งตรงข้ามนะฮะไม่สามารถที่จะกดได้ถ้าเกิดไม่มีเป้าหมายนะฮะมันจะกดได้เฉพาะที่มีเป้าหมายเท่านั้นนะฮะถ้าเกิดถีบไปเนี่ยสร้างเดเมจแล้วถ้าเกิดว่าถีบไปชนพวกอ็อบเจกต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นป้อมไม่ว่าจะเป็นกำแพงนะฮะไม่ว่าจะเป็นโขดหินนั่นเองนะฮะโดนเดเมจเพิ่มขึ้นแล้วยังติดสตันได้อีกนะฮะสูงสุดเนี่ย 1.4 วินาทีเลยนะคุณผู้ชมส่วนอันตินะฮะน้ำวนหอยสังโอ้ชื่อสกิลนะฮะสกิลนี้นะฮะหมุนไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วมันเป็นการชาร์จนะฮะพอเราสามารถได้เล็งระยะที่ไกลพอสมควรแล้วก็เป้าหมายที่เราต้องการที่จะโดดไปหานะฮะก็มันก็จะทำการโดดไปปุ้งนะฮะแล้วทำการสตันไม่ใช่สตันกระแทกไปที่พื้นนะครับทำให้เป้าหมายที่โดนเนี่ยกระเด็นกระจัดกระจายนะฮะซึ่งเราสามารถใช้สกิลดักได้นะถ้าเกิดว่ากระโดดไปดักหน้าเขาเนี่ยเขาจะเด้งกลับมาข้างหลังนะฮะหรือว่าเราต้องการที่จะเด้งให้เขาไปหาทีมไฟท์หรือว่าเด้งให้เขาออกมาจากทีมไฟท์อะไรก็ได้นะฮะสำหรับตัวนี้นะฮะสกิลนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยชาร์จแล้วไม่ยอมปล่อยสักทีนะตัวเองมันจะสตันเองนะอย่างฮานะฮะตัวนี้นะฮะง่ายๆเลยนะฮะเราไปดูในส่วนของไอเทมดีกว่ารีบๆเลยนะฮะผมเล่นเป็นป่านะฮะก็ไอเทมตามนี้เลยนะฮะตัวสุดท้ายเนี่ยอาจจะเปลี่ยนเป็นคลีนะฮะผมลองมาแล้วฟาดที1,300คุณผู้ชมคือโคตรโหดนะฮะสำหรับตัวนี้เน้นถึกไว้ก่อนนะฮะเอาจอกเกาะเป็นไอเทมแรกด้วยก็ดีนะฮะคือเน้นถึกเน้นแรงไม่ต้องมากเอาแค่ไอเทมจอกเกาะไอเทมชิ้นเดียวพอนะฮะส่วนโอเมโดนะที่ผมใช้นะฮะใช้โอเมโดอันนี้นะฮะชื่อมันชื่อชินานุนไม่ได้เปลี่ยนนะฮะก็คือเอาถึกเลยฮะนี่นะฮะโซวอร์ดนะฮะแล้วก็นี่นะฮะฟาดแล้วฮิลด้วยอันนี้ก็คือลดคูลดาวน์สเปลนะฮะอันนี้เพิ่มถึกนะครับนี่เพิ่มแรงโจมตีแล้วก็ลดคูลดาวน์ตามนี้เลยนะฮะบอกได้เลยว่าเถื่อนเป็นตัวที่เถื่อนมากๆถ้าคุณผู้ชมไม่เชื่อเดี๋ยวเราไปลองดูกันในคลิปนะฮะว่าจะเป็นยังไงจัดจ้านแค่ไหนไปลุยกันเลยเอาละฮะตอนนี้ก็ได้มาแล้วนะฮะสำหรับห้องนะฮะคุณผู้ชมนี่ขอบคุณเพื่อนๆน้องๆทุกๆท่านนะที่เข้ามาเล่นด้วยกันนะฮะมี PCYS ใช่ป่ะมีชื่อจีนมีน้องฟ้าแวนนะฮะเมื่อวานนะฮะผมแล้วก็มีฮันเซลนะฮะโอเคนี่เราทำการเลือกโอเมโดที่เราจัดเตรียมเอาไว้นะฮะแล้วก็เลือกไอเทมที่เป็นจังเกิลนี่ไปนะฮะนี่แหละฮะเรามาดูกันนะฮะว่ามันจะโหดแค่ไหนนี่ผมห้ามเพราะเวลากดแล้วมันหลับอ่ะคือมันหลับไปเลยนะถ้าเราไปแตะมันเหมือนเราไปปลุกมันน่ะแล้วมันบ่นไหนๆแล้วดูน้องบ่นดูแหมไม่กินปูแต่จะกินปลาแต่ผมอยากกินข้าวผัดปู
หลับอีกแล้วหลับอีกแล้วมันฮามากเลยเนี่ยปุบปุบปุบโอเคเราไปลุยกันเลยดีกว่านะฮะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับฝั่งตรงข้ามนี่มีชินเป็นจังเกิลด้วยนะจะโหดแค่ไหนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคุณผู้ชมเอาละฮะเปิดมาเราก็ต้องรีบทำการฟาดผมอัพสกิล2ก่อนนะฮะเพราะว่าสกิล2เนี่ยมันฟาดมันฟาดแรงมันจะฟาดแรงมันฟาดเร็วมันฟาดแรงนะฮะวาร์ปทำไมผมใช้สีนี้เพราะผมชอบอันนี้มันเท่กว่าเสื้อของซีซั่นนี้นะดูเสียงเจ็ดผลบักทำไมนี้ไงล่ะฟาดเรื่อยๆคุณผู้ชมแต่สกิล2คูลดาวน์มันช้าหน่อยนะแต่ผมว่ามันก็ดีอยู่นะใครจะเอาสกิล1ก็ได้แล้วแต่นะแต่ผมเอาสกิลนี้ก่อนเพราะว่าผมต้องการคิวฮะผมหิวฮะนี่ฮะจัดไปเลยนะฮะไอเทมฟาร์มป่าแบบสายแทงนะฮะมันพุ่งไม่ได้เห็นไหมคุณผู้ชมถ้าไม่มีเป้าหมายมันพุ่งไม่ได้นะด้านบนก็มีของปูเหมือนกันโอ้โหดูทุกเสียงเดินนะฮะเอามีคนฟาร์มอยู่จัดเลยโอ้เลื่อนเหลือแค่นี้ปักเข้าไปนะฮะเรียบร้อยเป็นไงฮะโคตรแรงคุณผู้ชมนี่แหละเหตุผลที่ผมทำไมเอาสกิลนี้ก่อนเพราะว่าสกิล1อ่ะมันหนีได้สกิล2เขาหนีไม่ได้นะอ้าวหิวใช่ไหมล่ะกินข้าวกินปลาหน่อยไหมจ้าบลักบลักอ้าวมีฮิวแล้วไงอ่ะอ้าวมีชนนะฮะปากเข้าไปเรียบร้อยนะไม่รอดโดนก้ามปูฟาดไปแตกนี่ฮะกระทืบฟาดไปเรื่อยผมว่ามันก็เป็นตัวหนึ่งที่เล่นป่าได้ผมว่าเวิร์กนะจริงๆผมว่าโหดกว่าพวกคาราทรงคาราสื่อเพราะว่าแอคชั่นสกิลมันไวมากคุณผู้ชมใครบอกมันเบิร์ดไม่ได้ผมว่านี่มันเบิร์ดได้เลยนะแต่ผมยังไม่ไว้ใจที่จะเล่นแบบเพียวเดเมจก็เอาแบบแทงไปก่อนนี่ฟาดช้าเห็นปะสกิลแรกมันช้ามันเอาไว้แบบฟุกวงนะแต่ว่ามันก็มีความสำคัญนะฮะเราควรจะอัพมันนำนะฮะเพราะว่ามันมีความสำคัญตอนเวลาเข้าไฟนะฮะทีมนะซึ่งหลังจากนั้นผมก็จะเปลี่ยนมาเป็นการอัพสกิล1นำนะคุณผู้ชมกระทืบฟาดเข้าไปฟาดเข้าไปมันไม่แรงเลยเห็นไหมสกิล1แต่กูดำเร็วมากมาแล้วฮะเราไปดูด้านล่างกันดีกว่านะโอ้โหมีตัวน่าสนใจนะฮะโยโกะน่าสนใจมากอ้าวกดทีบนะฮะบักไม่โดนเห็นไหมใช้ยากตายแล้วหนึ่งชินบักไปอู้ไส้แตกนะฮะชินนะฮะโดนไปอีกแล้วฮะชินบอกอะไรก็ผมอะไรยังไม่กลับจะออกฟาดสักทีมีตัวมาหนีอยู่นะฮะเนี่ยเราสามารถพุ่งใส่คิวแล้ววิ่งหนีได้นะคุณผู้ชมคือเอาง่ายๆนะไอ้สกิลเนี่ยมันเทียบเท่ากับสกิลท่าไม่ตายของคันเดียเลยนะฮะคือมันเทียบเท่ากับเกือบจะเป็นสกิลท่าไม่ตายของคันเดียเลยคุณผู้ชมดูดิโอ้โหซึ่งแล้วคันเดียนะฮะคือของเขาเป็นพุ่งไปไหนก็ได้ไงดีกว่านิดนึงแต่แบบโอ้พี่แกเล่นมีสกิลแทบจะแบบเหมือนคันเดียเลยนะฮะโกงนะฮะตัวใหม่ๆมานี่ตัวเก่าๆถ้าไม่ได้รีเมคสกิลนี้ไม่ไหวเหมือนกันนะฮะแล้วด้วยความถึกของน้องแกนะฮะคือแบบมันถึกมากคุณผู้ชมเมื่อกี้ถ้าเกิดเป็นป่าตัวอื่นอาจจะยืนไม่ได้นานเท่าเมื่อกี้ตามตัวนี้ครับหนึ่งฟาดก่อนฟาดหมดปักเข้าไป100นะฮะบักเข้าไปเอาละฮะเรามีอันติแล้วนะฮะหาก่อนเลยฮะเดี๋ยวปับเอ้ยด้านล่างมันสามารถใช้ทะลุกำแพงได้ด้วยนะถ้าแบบสิ่งที่เราจะพุ่งไปอ่ะมันอยู่หลังกำแพงนะฮะแล้วมันอยู่ในแรงมันอยู่ในเลนส์พอดีจะทืบด้านบนมีการบวกกันนิดหน่อยแต่ตรงกลางเอ้าเลือดอย่างนี้นะฮะเลือดอย่างนี้ปั่นเลยฮะปับโอ้โหมันบิงหนีเนี่ยโอ้โหสกิลเอาไหมในป้อมก็เอาวะโอ้สกิล1ใช้ยาก
โอ้โหสกิลหนึ่งนี้คือถ้าเกิดว่าเล็งไปแล้วเขาวิ่งออกจากเส้นนี่คือจบเลยนะไม่น่าเลยผมไม่น่าห้าวหิวเลยนะฮะจริงๆมันคิวได้เลยนะถ้าเราวางสกิลหนึ่งดีๆนะฮะนี่นะฮะก็ไม่ว่าการเล่นครั้งแรกโอ้โหดูไว้นะฮะดูไว้เป็นบทเรียนนะฮะจำไว้นะฮะผมได้รู้ว่าอ๋อใช้อย่างนี้เองมาตรงนี้เราไปใหม่ก็ได้ไหนฮะมีการบวกกันตรงนี้ถีบสิครับถีบสิครับอย่างนี้เอ้าตัวนี้นี่ไงเมื่อกี้รอดใช่ไหมเมื่อกี้รอดเมื่อกี้รอดแกไอ้ปูเอ้าช้าสิครับช้าสิครับเมื่อกี้รอดโอ้โหไม่ตามนะฮะคือแบบหลังแทบแตกเลยฮะชินนะฮะมันดีอย่างหนึ่งนะฮะตรงที่เวลาที่ชาร์จมันเดินได้นะฮะถ้าเราสกิลสองเราชาร์จไปมันวิ่งเร็วกว่าเดิมด้วยนะแต่มันเลี้ยวสกิลไม่ได้ถ้าเลี้ยวก็จะโกงไปนะคือถ้ามันเลี้ยวสกิลแบบของยูกิโดจิได้นี่มันพุดโกงเลยนะน้องบนอะไรกันด้านล่างนะฮะมีประเด็นนะฮะบูดามันติดถือว่าไม่ได้นานมากนะไหวอยู่นี่ฮะทะลุออบเจกต์เข้ามาปักเข้าไปฟาดเข้าไปเอาชินต้องการโอ้ยิงไม่เข้าฮะอยากหิวเอาด้านหลังนะฮะสังเกตอันติผมใกล้แล้วฮะมาสิครับหิวนะฮะสองตัวนี่ฮะถามว่าต้องแบนไหมนะฮะอวนเลยฮะบักเข้าไปโอ้โหบิงหนีบักเข้าไปโอ้โหความหิวนะฮะ โอ้ถ้าไม่โดนอันติของไม่โดนอันติของไอ้โมมิจินี่ไม่แน่นะฮะอาจจะรอดโอ้นี่น้องปูเขาก็โหดเหมือนกันหลังก้ามปูฮะก็คือปลาหมึกจะไม่ได้สักทีนะครับผมเรื่อยๆตอกคือเสียงเดินวันนี้แบบเดินเร็วด้วยนะไม่ใช่แบบช้านะเอาจริงนะเดินเร็วนะคือไม่ได้เอาโอเมโดที่เพิ่มความเร็วเลยฟาดไปต่อยตีกับก้อนหินนะฮะยังอยู่อย่างนี้ก็บักเข้าไปคาเท้าหรือเปล่าโอ้ยมันหนีออกมาได้ไงมันหนีออกมาได้ดูเลือดผมฮะฟาดสักหน่อยคราวนี้เราจะได้หรือยังเราจะได้ปลาหมึกหรือยังฟาดบืดด้วยฮะเผื่อโอกาสอยู่เลยผมฟาดไปนี่ฮะโดนเกาะนะฮะเขาเรียกโดนซีคิวโดนสกิลที่เป็นซีซีดูว่าไปหมดแล้วบักก็ไม่ได้แล้วฮะไอ้อีกไอ้ห้าวอีกปล่อยฝึกไปงานแล้วฮะอย่างนี้นะฮะมาอย่างนี้พอก่อนเลยปั๊บมาเลยฮะชาร์จไม่โดนฟาดไปหนึ่งทีฮิวเอาข้างหลังเข้าเดี๋ยวผมเอาข้างหน้าบักเข้าไปนี่ไงชาร์จยัดเข้าไปตีดชินโดนฟาดเข้าไปนะฮะอ้าวเอาโอ้โหแฟดหนีนี่ไงไหนขอหน่อยบักเข้าไปยังไอตัวไหนดีบักเข้าไปมันแฟดหนีไม่ไหวแล้วโว้ยไม่ไหวแล้วโว้ยโอ้ยคือผมเนี่ยไม่ไหวโอ้เอ้ยมันไปกดใส่คลิปอย่างเดียวเลยนะเอาให้มีปูมาแลกกันหน่อยแต่เยอะโอ้โหปูโอ้โหไม่จบไม่สิ้นเอาแล้วไงผมครูดาวมาแล้วฮะครูดาวมาเพิ่มความถึง 16% แล้วตีเข้าไปโอ้โห
อย่านะฮะอย่านะฮะอย่าคิดนะครับคือคูลดาวน์ของแพสซีฟมันมาพอดีไง10วินาทีนะฮะโหถึกแบบเอาได้เลยนะฮะแล้วก็มีการตีดูดเลือดของไออันนี้นะฮะไอตัวโอเมลโดที่ผมเลือกมานอกจากนั้นยังไม่พอยังมีการฟาดคิวอีกนะฮะเรียกว่าเซตนี้ผมว่าโอเคนะสำหรับการเล่นแทงแล้วก็เป็นป่าด้วยนะฮะมีอะไรมีอะไรอยากโดนปั่นหรือเปล่าบักเอาวืดแหมจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนยังมีอีกโยโกะนะฮะโยโกะนะฮะแฟชอ้าวติดไม่เป็นไรเรามีอันนี้อื้อขอ1ทีบักไว้น้องสาวพีดิบได้นะเจอสกิล2เข้าไปแฟชหนีไม่ได้นะฮะกดในระยะที่อยู่ใกล้ๆตัวนะฮะมันจะโดนล็อกนะฮะแฟชหนีไม่ได้เป็นอะไรที่เกรียนมากเลยนะห้ามพุ่งนะมาเรามาเสริมถึกเอามีคนห้าวแล้วฮะปูเอาเลยดีกว่าเอาโอโรจิเลยดีกว่าเราถึกนะฮะผมว่าผมถึกเพียงพออยู่นะเนี่ยดูการฟาดนะฮะปูไม่มีป่ามาฮะป่ายังอยู่ตรงกลางนะฮะมันก็เรียบร้อยฮะเอาแล้วฮะปั่นแล้วผมปั่นแล้วฮะนี่จะไปไหนขี่เข้าไปหาเพื่อนแล้วก็ฟาดทำไมไม่โดนนี่แหละเอาปาดไปโดนเนี่ยโอ้ยอะไรนั่งหนาเนี่ยเลือดไม่ลดโอ้ยเลือดไม่ลดดูเลือดด้วยอะไรแฟดหนีไม่ได้ดิแฟดหนีไม่ได้ดิโดนล็อกแล้วดูเลือดผมแล้วเอาปูโดนไปฮะโดนไปฮะทริปเปิลคิวเลยฮะนะฮะด้านล่างฉีดนะฮะช่างมันนะพาวเวอร์เลยผมคือพี่แกแบบนอกจากไปเรื่องโลจิแล้วก็น้อยใจไม่ออกกับเพื่อนแล้วฮะนี่มาทีผ้าห้าหรือเปล่าฟาดไปเอาก้ามปูฟาดป้อมได้ด้วยนะฮะแห้งเหมือนกันนะทาวเวอร์นะฮะมาแล้วฮะเกาะแข่งความถึกของผมไม่โดนใครเลยโอ้ยยิงไม่เข้าอย่ามายิงใส่พี่ยิงไม่เข้านะฮะดูดิฮะคุณผู้ชมเลือดนี่ไม่กระดิกเลยนะไอ้บาเรียมันนี่ปวดมากแล้วโหถ้าเกิดว่าผมเจอมันในแมตช์นี่จะทำไงวะเนี่ยเล่นพี่ไผ่แล้วโดดไม่เข้าอย่างนี้ทำไงเนี่ยเลิกเล่นพี่ไผ่ก่อนนะฮะเล่นปูดีกว่าเอาบาล่าปั๊บมานาไม่มีมานาไม่มีฟาดไปนะฮะโอ้ชอบเสียงเดินมากเลยไม่น่าผมไม่มีอ่ะผมต้องไปเอาบัฟจะตีปลาหมึกให้กันแล้วกันคนแรกน้องนี่ใช้เสียงเยอะมากเลยนะผมสงสารคนพากมากกับเราตลอดเวลานะแอนเวทเหรอตามที่เสร็จไว้นี่เอาดิผมว่าผมเปลี่ยนดีกว่าไหนๆก็จะโหดขนาดนี้แล้วฮะเดเมจไปเลยนี่ฮะคริจัดคริดีกว่าเพิ่มความเร็วด้วยนะฮะทำให้ศัตรูสโลว์ด้วยน่าจะเหมาะปันไม่มีคนถ้าเราไม่ปล่อยเนี่ยมันจะอู้ขี้พันโซไหนลองหน่อยสิขอลองหน่อยทีมขอลองหน่อยบาทโอ้800นี่ไอเทมยังไม่ฟูลนะไอยังไม่เสร็จนะโอ้คุณผู้ชมโอ้เวิร์กแท้เวิร์กถ้าเกิดออกแรกไม่แน่นะฮะเพราะว่าสกิลมันเพิ่มเดเมจจากความเขาเรียกความถึกของเขาเองเนี่ยปูใช้ได้เลยนะฮะหมอแล้วเป็นป่ายุคใหม่นะโหดมากเลยนะสำหรับน้องนี่นะฮะคานิงยิเมะนั่นเองโอ้โหไม่ได้ MVP นะโอ้โหแพ้ไป4แต้มเอง 0.4 นะฮะ
โอเคก็ขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะฮะที่ติดตามรับชมรับฟังนะฮะสำหรับช่อง Alive A Channel นะฮะวันนี้ก็เร่งทำคลิปมาให้แบบโอ้โหภายในวันนั้นที่ตัวอัปเดตเลยนะนี่วันนี้ทำคลิปตอน 11:00 นนะฮะโอ้โหมาขอบคุณมากๆสำหรับที่ติดตามรับชมรับฟังนะฮะยังไงกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ